แกก็บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นต้องมีหนี้มึงต้องมีแรงบันดาลใจมีแรงกับเพื่อนต้องเออเหรอต้องหาหนี้แล้วไปเตะบอลเจอกันพี่วายเออเหรอครับพี่เฮ้ยผมก็คิดเลยเราต้องมีต้องมีหนี้ต้องมีหนี้ต้องมีหนี้แล้วนี่ก็คิดอยู่ครับว่าจะกู้อีกหลังนึงแล้วก็ว่าจะทำแบบว่าเป็นสตูเพื่อให้ตัวเองแบบถ่ายงานนั่นนี่ได้ของตัวเองบ้านเลยข้างบ้านกรุงเทพครับแต่ล่าสุดผมไปถามพี่ที่เป็นดูแลหมู่บ้านมีคนมาจองแล้วนะครับแต่ว่าพอถ้าคนมาจองแล้วจะเห็นข่าวนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ผมขอเลยนะครับผมขอแบบว่าถ้านี้ได้ก็เอาหลังถัดไปหลังนี้ผมขอแล้วกันอาจจะมีอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมแฟนแพลนไว้ปีนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าแน่ชัดเดือนไหนแต่ปีมีปีนี้แน่นอนปลายปีนี้แน่นอนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนครับแฟนถามหาเยอะไหมแบบยังเยอะครับเยอะครับก็คอนเสิร์ตใหญ่ก็บรรจุคนประมาณ40 คนใจเย็นเดี๋ยวจิ๊บแม่กับพี่สาวแล้วก็ตากับยาย4 คนอีกเท่าไหร่นะอีก36 คนก็เป็นแฟนหยอกกับแล้วพวกพี่ล่ะแล้วสี่คนมีไว้อีกครับหยอกนะก็พยายามที่จะเท่าที่เราอยู่ได้และอบอุ่นที่สุดครับมองที่ไหนไปบ้างคะที่ไหนนะยังไม่มีเลยครับไม่ถึงขั้นอิมแพคราชมังค์โอ้ไม่หรอกครับแต่ราชมังค์ไปดูคอนเสิร์ตเขาอยู่แต่ตัวเองยังผมว่ายังอีกนานอีกไกลตอนไปดูโคเพนแล้วบอกว่าอยากเป็นโชวี่โพสิฟอยู่ในราชมังค์ก็ไม่คิดแบบไม่เกินฝันมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าผมยังอยู่ในแบบเรียกยังอยู่ในวงการได้นานก็สาธุก็เป็นยังบุญยังคุณหรอครับเตรียมทุกเตรียมอยู่ครับผมฟิตร่างกายดีๆเตรียมทุกสถิติกดบัตรภายในกี่นาทีไว้หรือยังฮะหนึ่งวินาทีหนึ่งใบไม่หนึ่งวินาทีหนึ่งใบโอเคครับปลายปีเจอกันปลายปีของหน้านะครับโอเคครับให้บอกต่อไปเก่งสายไปพันธีโอเค5 4 3 2เดี๋ยวจะพูดนะครับเดี๋ยวขอผู้บริหารถ่ายรูปก่อนนะครับไม่ทันแล้วค่ะมันเป็นตัวแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายหลังได้มั้ยคะแป๊บนึงต้องเอาตัวออกไม่ทันมันต้องยกเพราะว่ามันต้องยกโต๊ะค่ะไม่งั้นมันจะไม่ไหวใช่อะไรด้วยอะไรล่ะเสียไปหมดแล้วคุยกันแป๊บเดียวอ่ะเริ่มเลยค่ะกับพรีเซนเตอร์ค่ะเคมิโอเป็นยังไงบ้างอันนี้เริ่มเลยครับเริ่มเลยค่ะพรีเซนเตอร์เคมิโอเป็นไงบ้างก็โอ้ดีครับดีใจมากแล้วก็เหมือนจากที่บอกครับผมพูดจริงๆเลยว่าแบบผมอ่ะมีปัญหาเรื่องช่วงท้องกดไหลย้อนหรือแบบลมในท้องไม่ดีเพราะเป็นคนกินรสจัดพอวันนึงเราได้เป็นผู้ประสบภัยพี่เดือนผู้จัดการก็เอาเคมีมาให้ทานตลอดคือข้อดีคือผมไม่ชอบเคี้ยวผมชอบกินเลยก็พอได้เฮ้ยง่ายชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็พอวันนึงมีติดต่อมาว่าเฮ้ยเคมีสนใจโจยเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหแบบผมคงปีนี้ผมกินเคมิลได้แบบไม่ต้องซื้อเลยครับก็เนี่ยที่สิ่งที่ดีใจนะครับก็ดีมากแล้วขอบคุณเคมิลที่เห็นเด็กบ้านนอกคนนึงที่ได้เห็นได้ให้โอกาสอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณมากครับมันเหมาะกับคนที่แบบทำงานไม่เป็นเวลาทานข้าวไม่เป็นเวลาเหมาะกับชาวเราด้วยเหมือนกันนะครับชาวเราที่แบบทำงานหนักบางทีดึกๆอะไรแบบนี้แบบถ่ายงานนู่นนี่นั่นหรือแบบไปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดผมว่ามันเหมาะมากมีพกไว้สักอันสักซองสองซองผมว่าจบชีวิตแบบสบายหนึ่งไอเทมในกระเป๋าของผมแล้วพอดีคือรับประทานง่ายด้วยใช่ไหมครับทานง่ายด้วยครับผมนี่คือมันไม่ต้องเคี้ยวอะครับเอาใส่ปากแล้วก็กินน้ำตามรสชาติกินง่ายครับไม่ขมไม่ขมครับกินง่ายเลยฝากหน่อยสำหรับคนที่อาจจะแต่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงท้องหรือแบบเป็นกดเป็นกระเพาะไม่ดีก็ฝากครีมมิ้วด้วยนะครับก็ทานง่ายแล้วก็บรรเทาอาการได้จริงๆผมรับประกันว่าผมอ่ะเป็นจริงๆแล้วก็ผมใช้จริงแล้วก็ดีขึ้นมากจริงๆครับตอนนี้ใช้ชีวิตปกติมากครับนะครับเรื่องที่เราโพสต์ล่าสุดที่บอกว่าบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องเอาเงินมาแลกถ่ายวันนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงคือมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วสำหรับผมเรารู้สึกแบบเกรงใจมากๆเลยพี่แบบในใจส่วนลึกของผมมันเกรงใจเพราะว่าเราอ่ะเกรงใจที่ว่าแฟนคลับแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่สบายใจเวลาแฟนคลับแฟนๆเอาตังมาแล้วก็เพื่อจะเหมือนว่าโจยี่เนี่ยไอ้ตังแล้วถ่ายรูปให้หน่อยแต่สมมติถ้าผมไปทำมันจะดูแบบเฮ้ยเราเห็นแก่เงินหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบเอาแบบความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เราก็เนี่ยพี่จะถือมือถือมาเลยผมถ้าผมร้องเพลงแล้วก็ผมไม่มีดีดกีตาร์หรือพินพี่เอามือถือมาเลยผมอ่ะเต็มใจถ่ายให้โดยที่พี่ไม่จะได้เสียตังค์หรอกเพราะว่าซื้อโต๊ะเข้ามาดูซื้อบัตรเข้ามาดูแพงมากเลยนะพี่แต่ละงานมันโต๊ะ 4-5,000 น่ะแล้วต้องมาเอาเงินมาให้ผมอ่ะมันผมว่ามันเอาเก็บไว้แบบใช้ชีวิตประจําวันตัวเองก็ได้แบบผมกลัวแบบเกรงใจนะครับจริงไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าแบบเหนือบาปกว่าแรงจริงผมก็รับได้เพราะว่าจริงๆพี่เพราะว่าคือผมส่วนมากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเกรงใจมากกว่าแบบเวลาแบบสมมติเวลาไม่มีมือถือก็ตามเวลาเอาเงินมาให้หน้าเวทีเราเนี่ยแบบเฮ้ยมันเกรงใจนะพี่เอาจริงมุมผมเกรงใจผมก็เลยแบบเกรงใจผมก็เลยต้องเดินไปรับจริงๆผมอ่ะก็จริงแบบไม่เป็นไรเลยนะพี่ๆมาดูไม่ต้องเอาแบบเค้าเรียกว่าทิปหรืออะไรให้ผมแต่ถ้าเอามาผมก็จะเอาไปทําบุญก็แบบง่ายแฟร์ๆกันไปก็ผมว่าเอาความสบายใจของทนดีกว่าแล้วหลังจากที่โพสต์ออกไปแล้วแบบใครถามความร่วมมือพอสมควรมั้ยครับก็มีครับความร่วมมือแบบก็มีแบบบ้างแต่ก็มีแบบร่วมมือดีขึ้นครับจริงๆก็น่ารักมากๆแฟนครับเวลาผมไปเล่นก็น่ารักแก้ผมอ่ะผมรู้สึกแบบแก้ผมแบบรู้สึกไปเองแหละว่าแบบเราเกรงใจพี่พอเราเจอบ่อยมันรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยแบบอย่างผมไปเล่นแบบตามแบบพี่ๆทํางานโรงงานอย่างเงี้ยแบบแฟนๆผมอ่ะแบบทํางานโรงงานหรือแบบทํางานแบบคือทั่วไปอ่ะแบบสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี้ยแล้วเอาติปมาให้เรา100 200อ่ะแล้วเค้าเงินเดือนเค้าอาจจะแบบผมกลัวแบบมันทําให้ลําบากมันเยอะไปกว่าลําบากอะไรเนี้ยแต่ถ้าแบบเต็มใจให้โดยแบบโดยที่ถ้าพี่ๆสบายใจก็ผมก็ไม่ว่านะไม่ได้มีความแบบห้ามความคิดเรามันไม่ได้อยากให้เป็นธรรมเนียมใช่มั้ยว่าถ้าถ่ายรูปกับโดลี่ใช่คือถ้าสมมติอยากถ่ายรูปผมอ่ะไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมเลยนะเอามือถือมาเปิดกล้องแล้วก็ผมถ่ายให้โดยใจแบบเราเลยใจแลกใจกันไปเลยแบบว่าจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายก็ทิปอะไรก็ยังให้ได้ครับทิปก็ให้ได้ปกติแบบถึงแบบทิปให้ผมก็เต็มใจรับถึงแบบไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรแบบผมว่าทุกคนซื้อบัตรมาดูผมอ่ะผมว่าทุกคนที่ซื้อโต๊ะซื้อบัตรในร้านอ่ะเขาคือแบบแรงสำคัญของผมทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาได้รับจากผมอย่างเดียวเขาให้ผมมาเยอะแล้วให้แบบมาดูซื้อบัตรมาดูให้มาเยอะจนปีนี้ผมได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตเก็บตังค์ทำบ้านให้ตาให้ยายได้มันก็เพราะพี่ๆที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบการให้ตังค์ให้อะไรหน้าเวทีมันก็เลยเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเกรงใจมากๆเพราะว่าแบบพี่ๆให้ผมมาเยอะแล้วอะไรเนี้ยก็เคยได้เยอะสุดผ่านใหม่ด้วยครับไม่นะครับก็อย่างยกตัวอย่างคุณเบิ้ลพี่ก้องอะไรแบบนี้เค้าก็ทําดีมากผมอันนี้ผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยกับพี่เค้าที่เงินทุกบาทสตางค์อ่ะเอาไปทําบุญเนี่ยผมก็ว่าเออถ้าเราผมก็จะเผื่อถ้ามันอันนี้ไม่ได้เราก็จะปรับแบบนั้นว่าเงินที่ได้มาก็จะเอาไปทําบุญเผื่อแบบความสบายใจได้ทําบุญด้วยจะได้แบบสบายใจทั้ง2ฝ่ายที่เราโพสต์ไปนี่เพราะว่าเราอยากจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจด้วยกลัวคนจะแบบมองดราม่าว่าบอกว่าเข้าถึงตัวยากด้วยหรือเปล่าครับโอ้ไม่ครับไม่เลยคือผมเนี่ยผมมาเดินผมไปเดินไหนเดินไหนผมไปไหนมาไหนผมไม่เข้าถึงตัวยากแบบสบายชีวิตผมแบบบ้านๆนะครับแบบในหมู่บ้านเงี้ยแบบวันดีคืนดีพ่อกับแม่พาลูก2คนโจ้หยวดกริ่งโจ้อี้ถ่ายรูปผมก็ยังแบบถ่ายแบบเจอแบบมันเป็นแบบแค่แบบว่าผมรู้สึกแบบกลัวแบบไม่สบายใจครับเกรงใจเพราะว่าคือแบบทุกคนไม่ต้องแบบให้เงินผมก็ได้ตอนแบบขอถ่ายรูปกล้องมาได้เลยถ่ายได้เลยครับแบบคือไม่ต้องเกรงใจนะครับคือสามารถเอามือถือพี่เปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องยื่นมาหน้าเวทีถ้าผมไม่ได้เล่นพินกีตาร์นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆครับแค่แบบโพสแบบไว้เผื่อแบบโอเคอีกเรื่องนึงความฝันสําเร็จแล้วค่ะโจอี้ค่ะบ้านตายายเนาะครับอ๋อโอ้นี่แหละครับบ้านตายายมันก็สําเร็จคือผมตั้งเป้าไว้ว่าทํางานปีนึงแล้วผมจะแบบเงินที่หาได้จะพยายามที่แบบทําบ้านแบบโปะบ้านจ่ายค่างวดบ้านให้มันจบเพราะว่าแบบแล้วผมกลัวแบบมันจะเป็นหนี้อะไรแบบนี้ครับก็เลยได้เอ้ยเราก็แบ่งส่วนนึงไปทําบ้านที่ร้อยเอ็ดด้วยครับก็แบบเอ้ยมันก็ทําได้สําเร็จแล้วก็ผมก็ติดกล้องแล้วก็เจอตายายนอนดูทีวีเอ้ยเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาตั้งแต่เป็น20กว่าปีแล้วนะแบบนอนหลังคารั่วมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ได้ทําบ้านให้ตาให้ยายมันเหมือนแบบเอ้ยวันนี้เราก็คอมพลีทแล้วว่าชีวิตผมก็ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยแค่นี้ก็พอใจแล้วแบบอย่างว่ายังไงบ้าง
ตายายว่ายังไงโอ้ดีใจครับตายายก็สบายเขาช่วงนี้ตายายก็เขาชิลๆครับมีเหลนเลี้ยงเหลนอยู่บ้านก็อย่างที่บอกครับผมว่าสิ่งที่พี่ที่ผมดีขึ้นได้ก็เพราะแฟนๆที่แบบมาดูคอนเสิร์ตแบบคือผมก็เกรงใจมากเลยนะแบบทุกคนแค่มาดูผมแบบผมก็ดีใจแล้วมันคืออย่างนี้แค่นี้จริงๆพี่ติดกล้องพูดคุยกับคุณตาคุณยายด้วยใช่ตะโกนตะโกนแบบแม่ยังแบบอะไรแบบนี้ครับแม่เฮ็ดยังบางทียายตกใจเสียงมาจากไหนอะไรเนี่ยคือทุกบาททุกสตางค์นี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของโซลี่ทั้งหมดเลยครับครับครับก็ใช่ครับก็เนี่ยครับก็ได้บุญกุศลที่ทุกท่านแบบช่วยสนับสนุนนะครับคุณสนใจกันนะคะด้วยเหมือนกันแฟนๆด้วยครับแฟนๆด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับประมาณเท่าไหร่บ้านโอ๊ยบ้านผมทําไม่เยอะมันเป็นบ้านแบบทําคือถ้าก็ทําเท่าที่ตัวเองมีครับก็ราคาก็ประมาณถ้าหลังเป็นหลังก็เท่าไหร่วะพี่เดือน9,500ผมเหมา 9,500 ยังไม่ทําครัวแล้วทีนี้ทําเสร็จปุ๊บเอ้ยมันเฮ้ยถ้าไม่มีครัวจะทําอาหารที่ไหนวะเนี่ยก็เลยบอกเปิดบอกพี่ที่เป็นเจ้าของพี่ที่คนทําบ้านไอ้เฮ็ดข้าวขอยน้ําแน่ไอ้พวกยังแบบง่ายๆพ่อสิว่างตู้เย็นพ่อได้เฮ็ดแนวกินได้ก็ตอนนี้ก็ทําครัวเพิ่มอีกก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณล้านล้าน2ล้าน3นะเรียกว่าหายใจโล่งแล้วมั้ยประมาณแบบที่แบบบ้านเฉยๆโอ้พี่โล่งมากคือผมคุยกับพี่เดือนอยู่ประจําว่าพี่เดือนชีวิตผมนะผมอ่ะไม่ได้ชีวิตผมเป็นตอนเนี้ยมันดีแบบมากๆเลยนะครับแบบอะไรที่จะมันทําให้เราแบบที่มันแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรต่างๆผมแบบผมรับได้หมดทุกละหรืออะไรที่เราแบบเหนื่อยหรืออะไรผมอ่ะทําได้เลยแบบผมพร้อมที่จะยังไงก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมแบบเหมือนบรรลุว่าทําบ้านให้ตาให้ยายได้สบายคุณแม่ก็ได้อยู่สบายแล้วผมชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกับพี่เดือนแล้วว่าผมแบบยังไงก็ได้เลยชีวิตตอนนี้ยังมีไหมมีเป้าหมายต่อไปไหมคะก็มีครับคือมีคนบอกว่าคุยกับพี่บอยโยมุดพี่บอยโยมุดใช่ไหมครับบอยโยมุดลาก่อนที่ร้องเพลงลาก่อนว่าพี่เนี่ยผมบ้านผมเสร็จแล้วผมอยากมีแบบอีกหลังอยากต้องทำนู่นนั่นพี่บอยเนี่ยพี่ก็ทำบ้านบอยแกก็ทำบ้าน